สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับรายการ108,009สมุนไพรไทยกับลุงหนวดสัพพยานะครับวันนี้เรามาเจอกันด้วยสมุนไพรที่มีชื่อเสียงในช่วงหนึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีการนิยมใช้กันอยู่นะครับกับสมุนไพรตัวนี้นะครับเราก็ครั้งหนึ่งก็เป็นที่นิยมมากนะครับผู้คนก็แสวงหากันเยอะแยะไปหมดเลยครับสมุนไพรตัวนั้นก็คือเดี๋ยวหาตัวก่อนยังไม่เจอตัวยังไม่เจอหน้าเจอตานะครับก็อยู่ในป่าทั้งป่าเบญจพรรณแล้วก็ป่าเต็งรังนะครับก็จะพบเขาได้โดยตลอดนะเขามีชื่อว่าเดี๋ยวหาดูที่หน้าตาสวยๆหน่อยนะเพราะว่าจะเอาไปโชว์นะไปออกสื่อมันก็ต้องสวยๆหน่อยเนาะหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่แล้วก็ไม่เอาออกสื่อนะเดี๋ยวลุงหนวดกำลังมองหาอยู่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนนะครับจริงๆหาก็หาได้ไม่ยากนะครับหาได้ไม่ยากสำหรับสมุนไพรตัวนี้หาได้ทั่วไปในป่าเบญจพรรณแล้วก็ป่าเต็งรังนะครับคือเขามีอยู่2สายพันธุ์นะครับมีตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับที่ลุงหนวดพาหาเนี่ยก็คือตัวเล็กนะครับตัวเล็กเพราะว่าในป่าเต็งรังจะมีตัวเล็กแต่ถ้าต้องการตัวใหญ่ก็ต้องเข้าไปป่าดิบนะครับป่าดิบแล้งดิบเขาดิบชื้นนะครับโอเคคงต้องเดินเข้าไปในบริเวณนี้น่าจะไม่มีนะครับบริเวณนี้น่าจะไม่มีแต่เข้าไปข้างในมีแน่นอนโอเคก็เจอเยอะอยู่ครับเจอเยอะอยู่แต่ลุงหนวดยังไม่ได้พาเข้าไปทำความรู้จักก็จะมีเครือส้มลมนะครับเครือส้มลมมีเครือส้มลมแล้วก็โอเคนะครับบริเวณนี้แหละที่จะมีนะครับก็พามาดูหายไปไหนหมดแล้วเดิมทีก็เคยเยอะอยู่เขามีชื่อว่าหนอนตายะนะครับนอนตายอยากนะมาเจอแค่เถาเล็กๆนะครับมีบริเวณนี้วัวควายเข้ามาใบเบยโดนกินหมดนะครับวัวควายกินนะครับที่เขามาเลี้ยงอยู่ในเขาในนี้นะครับตอนนี้มีร่องรอยวัวควายเข้ามาก็จะโดนกินไปก็เลยทำให้มองหาเครือยากโอเคเราเจอแล้วนะครับโอเคเรามาทำความรู้จักกับนอนตายอยากนะครับอันนี้เป็นนอนตายอยากเล็กนะครับนะครับตัวนี้นะครับนี่เป็นนอนตายอยากก็จะมีต้นกล้าเขาเยอะแยะอยู่เกิดขึ้นเต็มไปหมดนะครับตัวนี้อันนี้คือต้นกล้าเล็กๆของเขานะมีอยู่นะครับถ้าใครจะไปปลูกก็ประมาณนี้นะครับไปปลูกก็จะรอดง่ายหน่อยนะครับต้นเล็กๆไม่ใช่อะไรหรอกครับมันเอาไปปลูกง่ายเขาก็จะมีเมล็ดมีเชื้อพันธุ์ของเขาอยู่นะครับก็นอนตายอยากนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับชื่อสเตโมนาคอลินซีนะครับสเตโมนาคอลินซีนะครับอยู่ในวงสเตโมนาซีสเตโมเนซีนะครับก็เป็นอยู่ในวงของสเตโมซีก็นอนตายอยากนั่นแหละเนาะก็เขาก็อยู่ในป่าเต็งรังอย่างเงี้ยนะครับป่าเบญจพรรณนะครับตัวนี้จะเป็นป่าผสมนะครับระหว่างเต็งรังกับป่าเบญจพรรณเพราะว่ากำลังจะกลายเป็นป่าเบญจพรรณแบบเต็มตัวแล้วหลังจากที่ได้รับการดูแลรักษามาหลายสิบปีนะครับก็ป่าก็เริ่มสมบูรณ์อะไรต่างๆเพื่อที่เป็นป่าเต็งรังเนี่ยก็จะเริ่มหดหายไปนะครับเช่นพวกน้ำแท่งพวกติ่วเล็กพวกนี้นะครับก็จะหายไปเพราะว่าก็จะถูกบดบังแสงแล้วทำให้หมดหน้าที่ด้วยเขาก็จะถอยออกไปนะครับก็จะกลายเป็นไม้ในกลุ่มเบญจพรรณขึ้นมาแทนนะครับก็เป็นไปตามระบบนิเวศของธรรมชาตินะครับสำหรับสรรพคุณของหนอนตายอยากนี่นะครับสรรพคุณของหนอนตายอยากนี่ก็คือแก้ไอเย็นนะครับไอเย็นเคยเป็นไหมครับไอเย็นไอแบบคือถ้าถูกความเย็นแล้วจะไอนะครับ
แล้วก็แก้ไอเรื้อรังนะครับใครที่เป็นโรคไอเรื้อรังตัวนี้ใช้รากนะครับใช้รากหลอดลมอักเสบนะครับวัณโรคนะครับแก้ภูมิแพ้รวมไปถึงโปลิโอด้วยนะครับแก้ปวดฟันฆ่าพยาธิในลำไส้นะครับสำหรับหนอนตาหยักก็คือสมุนไพรตัวนี้ใช้เชื้อราเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วแก้ปวดฟันด้วยนะครับแก้ปวดฟันขับปัสสาวะขับนิ่วแก้ลิซิดวงนะครับลิซิดวงนี่ใช้ใบนะครับใช้ใบลิซิดวงใช้ใบมะเร็งตับพยาธิตัวจี๊ดโรคผิวหนังพวกนี้ใช้รากทั้งหมดเลยครับโดยผ่านใช้ในกระบวนการต้มนะครับแต่การรักษาโรคบางชนิดก็ต้องเข้าสมุนไพรนะครับก็ต้องเข้าสมุนไพรนะครับก็การขยายพันธุ์ก็คือใช้เมล็ดนะครับใช้เมล็ดเขาก็จะมีต้นกล้าเล็กๆอย่างเงี้ยขึ้นให้เห็นว่าแสดงว่าเขามีเมล็ดอยู่ใช่ไหมตัวนี้ครับต้นกล้าเล็กเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับก็คือใช้เมล็ดในการขยายพันธุ์สําหรับหนอนตาหยักนะครับก็สําหรับ EP นี้ก็คงจะจบลงเพียงแค่นี้นะครับสําหรับหนอนตาหยักก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังรายการของลุงหนวดสัพพยามาโดยตลอดนะครับสำหรับ EP นี้ก็คงจะกล่าวคำว่าสวัสดีและขอบคุณนะครับ